เปิดการประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเราก็ยังเน้นอยู่ข้างขายเมื่อตลาดดิ่งตัวขึ้นระหว่างวันอยู่ต่อไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานจากการที่ดัชนีปรับตัวขึ้นมาจนเกือบจะได้เห็น 1,100 จุดนะคะแต่ก็ทําให้มีแรงขายออกมาก่อนนะคะก็เลยปรับตัวลงจนกระทั่งกราฟแท่งเทียนเนี่ยออกมาเป็นชูตติ้งสตาร์นะคะพร้อมกับกราฟ120นาทีมีสัญญาณขายนะคะก็เท่ากับว่าเริ่มมีแนวโน้มพักตัวที่ชัดเจนขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยคาดว่าถ้าปรับลงเต็มที่ก็น่าจะได้เห็นการลงมายืนอยู่บน EMA 5วันนะคะซึ่งตอนนี้จะอยู่ที่1083จุดนะคะขณะที่แนวรับระหว่างทางเนี่ยหรือแนวนับรับย่อยในวันเนี่ยจะอยู่ที่1087นะคะก็ซึ่ง2จุดนี้ก็น่าจะทำให้เกิดการรีบาวด์สั้นๆในระหว่างวันได้แต่ว่าจากการที่เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในโอเวอร์บอทนะคะก็น่าจะเน้นขึ้นขายตามแนวต้านต่อไปนะคะเราก็มองแนวต้านไว้ที่1096นะคะเป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วก็ถัดไปที่1101ค่ะตัวหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็น TTCL นะคะตัวนี้ จะเห็นว่าแกว่งตัวในกรอบอัพเทรนด์อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ราคาขณะนี้เนี่ยลงมาอยู่กรอบล่างของเทรนไลน์นะคะซึ่งก็ตรงกับตัวค่าเฉลี่ย5แล้วก็10วันที่คอยพยุงราคาเอาไว้ได้นะคะเครื่องมือระยะสั้นก็กลับตัวมาส่งสัญญาณซื้อแล้วนะคะTTCL ก็จะมีแนวรับประมาณ 13-12.80 แล้วก็แนวต้าน 14.50 นะคะส่วนคัทลอสที่ 12.60 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว CPF นะคะตัวนี้เนี่ยเครื่องมือระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยพักตัวมานานประมาณสัก3สัปดาห์ได้นะคะโดย MACD เนี่ยเริ่มชะลอการปรับตัวลงแล้วแล้วก็ช่วงที่พักตัวเนี่ยจะเห็นว่า MACD ยังไม่ได้อยู่ต่ำกว่า0ไลน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็น่าจะยังค่อนข้างดีอยู่นะคะราคาหุ้นก็มีดาวไซด์ต่ำมีโอกาสปรับขึ้นนะคะเราก็มองแนวต้านของ CPF ไว้ที่38บาทแนวรับ35แล้วก็คัทลอสที่34ค่ะถัดมาเป็นอาซิมานะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นการแกว่งตัวในกรอบแนวโน้มขึ้นค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะเครื่องมือระยะสั้นตอนนี้กลับตัวมาส่งสัญญาณซื้อแล้วนะคะก็ราคาเนี่ยคาดว่าจะได้ทดสอบกรอบบนของเทรนไลน์ประมาณ2บาทนะคะแนวรับจะอยู่ที่บาท87แล้วก็คัทลอสที่บาท85ค่ะตัวสุดท้ายเป็น JTS นะคะเมื่อวานก็วิ่งขึ้นมาแรงแล้วก็มีวอลุ่มหนาแน่นด้วยนะคะเครื่องมือทางเทคนิคก็จะเห็นว่าให้สัญญาณบวกต่อเนื่องแล้วก็แนวต้านที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมองไว้เป็นเส้น EMA 200วันหรือว่าประมาณ1บาท56สตางค์นะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่1บาท44แล้วก็คัทลอสที่1บาท42ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ